เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาครับข้อที่10นะครับบรรจุแก๊สชนิดหนึ่งนะครับปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรในกระบอกฉีดยาที่ความดัน1บรรยากาศนะครับก็ถ้าปิดปลายกระบอกฉีดยานะครับแล้วก็กดจนปริมาตรเหลือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรความดันภายในกระบอกฉีดยาเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้เขาบอก V1 นะครับคือ10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ P1 1บรรยากาศนะครับแล้วก็บอก P2 มาเอ๊ะบอก V2 มานะครับให้หา P2ก็ถ้าจำกันได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น T กับ N คงที่นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมินะครับก็ได้ว่า P1 V1 นะครับเท่ากับ P2 V2 P1 นะครับก็1 ATM V1 คือ10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเท่ากับ P2 ไม่รู้นะครับ V2 คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็แก้ออกมานะครับปุ๊บออกมาได้ว่า P2 นะครับเหลือหน่วย ATM อยู่ P2 ก็เท่ากับ2 ATM นั่นเองนะครับเนาะความดันเพิ่มขึ้นปริมาตรก็จะลดลงนะครับตามกฎอันนี้กฎของบอยนะครับก็ไม่ยากครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ